อีกพัทรศยาลุ้นข่าวดีสำหรับงานวิวากับต๊อดสินะต้องบอกรักหวาน7ปีลุ้นข่าวดีเล็งวิวาค่ะก็เรามาเริ่มต้นความรักอีกครั้งสำหรับคู่ของพิกพัทรศยากับต๊อดสินะค่ะหลังจากที่มีช่วงหนึ่งเลิกกันไปฝ่ายหญิงก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าตนเองเป็นคนบอกเลิกและจบด้วยดีแต่ครั้งนี้พิกบอกว่าทั้งคู่กลับมาปรับความเข้าใจกันเหมือนเดิมช่วงที่แยกกันไปเหมือนได้ทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาค่ะปัญหาที่เคยมีก่อนหน้าพี่ต๊อดก็ปรับตัวทุกอย่างพีคก็ไม่ได้ให้เขาปรับคนเดียวเราก็ปรับของเราเช่นเดียวกันถอยคนละก้าวเดินเข้ามาหาเราก็เดินไปแล้วก็ได้มีโอกาสกลับมาพูดคุยกันกับพี่ต๊อดเขาดูมุ้งมิ้งขึ้นหรืออาจจะติดเชื้อจากพีคหรือเปล่าไม่รู้นะอย่างพี่ต๊อดเองเนี่ยก่อนหน้าอาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรลงมากพอกลับมาคบรอบหลังเหมือนเขาจะน่ารักอย่างที่บอกคือน่ารักมากขึ้นงานนี้แฟนคลับเองเนี่ยก็รอลุ้นแล้วว่าทั้งคู่จะมีโอกาสมีข่าวดีเร็วๆนี้หรือไม่ซึ่งก็เป็นกำลังใจแต่เชื่อว่าอีกไม่นานคงจะได้เห็นโมเมนต์ความน่ารักและคงจะได้เข้าสู่ประตูวิวาหรือมีโอกาสคุกเข่าขอแต่งงานในอีกไม่ช้าแน่นอนละค่ะ